พิธีการยกเรือแม่ตะเคียนทองนั้นจะต้องทําติดต่อกันข้ามวันเช่นจะทําวันเสาร์จะต้องมารับบัตรคิววันศุกร์พอได้จองเรือคิวปุ๊บแล้วอีกรุ่งขึ้นอีกวันนึงพระท่านก็จะนัดญาติโยมมาเป็นเวลาตอน 9:00 น.เพื่อมาฟังคําอธิบายหลังจากนั้นจะต้องเข้าฟังการอบรมและเริ่มทําพิธีจากการนำเอาของมีค่าและเงินจำนวน 1,200 บาทใส่ไว้ในเรือคนละ1ลำเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้เราถือเรือเหนือศีรษะเมื่อจบพิธีให้ไปรับเรือกับเจ้าอาวาสท่านจะเก็บไว้ 1,000 บาทใส่ไว้ในเรือ200บาทเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับผู้รับเรือเป็นอันเสร็จพิธีนำเรือกลับบ้านไปบูชาต่อได้หลวงปู่ท่านบอกว่าความศรัทธาเนี่ยถ้าขาดปัญญาก็ไม่ดีเพราะนั้นมาวัดภูน้อยเนี่ยไม่ได้มารับเรือง่ายๆแล้วโยมทุกคนเริ่มตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าสาธุทวยเทพเทวดาทั้งหลายแม่ตะเคียนทองลูกหลานจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยถ้าบุญบารมีเราเคยอุปถัมภ์กันมาขอให้แม่ตะเคียนทองเนี่ยจงมาสัมผัสให้รู้ให้เห็นนะการสัมผัสในครั้งนี้เนี่ยแล้วจะบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาจะสัมผัสค่อยแรงแค่ไหนก็แล้วแต่ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีก็เขาก็อาจจะเห็นคนที่เอาไปแนะนำอาจจะไปแล้วประสบความสำเร็จคนที่ทำมาค้าขายทุกสาขาอาชีพมายกได้หมดข้าราชการได้หมดค้าขายทุกสาขาอาชีพนะฮะครับมายกเรือเอาไปปั๊บประสบความสำเร็จเขาก็ไปเล่าบอกต่อๆกันไปคำว่าเศรษฐีเรือทองไงฮะเรือที่อยู่ในมือแล้วเนี่ยเขาจะเบาไปทางไหนจะโครงไปทางไหนแล้วก็ตามไปตอนนี้ลูกหลานก็อยากจะได้ไปอยู่ด้วยให้กิจการของลูกหลานเจริญรุ่งเรืองเนี่ยขอให้แม่นำพาเรือไปเนี่ยให้เบาขึ้นไปตามขึ้นไปเพื่อให้เบาริ้วขึ้นไปย้ายเพราะว่าเห็นว่าที่เนี่ยคือมีหลายคนที่เขารับเรือทองไปครับแล้วก็เขาประสบความสำเร็จเขาได้อะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นเยอะแยะมากมายครับก็เลยมาครับพอรับกลับไปแล้วครับจะบอกว่าเรือเนี้ยผมรับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเป็นรุ่นแรกๆเลยครับแล้วก็ตั้งแต่รับกลับไปเนี่ยจากที่ออเดอร์เนี่ยอยู่ระดับหลักหมื่นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นหลักแสนพอก็ตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็ออเดอร์ตอนนี้ก็เป็นหลักล้านแล้วครับช่วงแรกก็คือเอาไปนะครับก็จะถือเคล็ดเห็นเขาบอกว่าถ้าได้กำไรให้เอากำไรมาใส่ผมก็เลยไปหากำไรมาใส่ให้เรือครับเป็นกำไรที่ใส่ข้อมือแล้วก็ถ้าขายได้กำไรอะไรมาบ้างเนี่ยเราก็จะมาใส่ไว้ทีเล็กทีน้อยเอาเงินมาใส่ในเรือไว้ครับแล้วก็ใส่ตะกร้าแล้วแขวนไว้ครับเพื่อให้เรือเนี่ยสามารถแบบแล่นไปไหนก็ได้หมุนไปทางไหนก็ได้เขาจะหมุนเองของเขาอะครับเวลาอยู่เวลาที่แขวนลอยอยู่ครับหลังจากที่รับเรือไปแล้วให้นำเรือไปแขวนไว้ในบ้านร้านค้าออฟฟิศโดยห้ามติดกำแพงหรือผนังให้เรือสามารถหมุนได้รอบทิศทางหมุนซ้ายหมุนขวาได้อย่างอิสระและกล่าวอัญเชิญเทวดากราบไหว้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับแม่ตะเคียนทองเราได้รับเรือไปแล้วเนี่ยครับเราไม่ใช่ว่าได้รับเรือไปแล้วเราไม่ทำอะไรเราจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวอันนี้เป็นเหมือนตัวช่วยทางด้านดวงของเราทางด้านจิตใจของเราเราต้องทำงานเราต้องทำสิ่งต่างๆให้เต็มที่ด้วยเราถึงจะได้ผลลัพธ์กลับมาส่งเสริมกันให้เต็มที่ครับ